เมื่อวันที่26สิงหาคมนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ข้อเขียนถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยว่าชวนคิดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท 1. หากโครงการใช้เวลา1ปีในการเตรียมการเหตุผลจริงๆเป็นเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบระบบหรือว่าต้องการแหล่งที่มาของเงิน 540,000 ล้านบาทให้ได้ก่อน2. ถ้าคิดแค่ปัญหาด้านเทคนิคสามารถใช้เป๋าตังที่รัฐบาลประยุทธ์เคยทำก่อนได้เพื่อให้แก้ปัญหากำลังซื้อขาดแคลนตามที่เคยวิเคราะห์ไว้ 3. ยอด 10,000 บาทไม่จำเป็นต้องให้ในคราวเดียวแต่สามารถแบ่งเป็นเดือนเช่นเดือนละ 2,000 บาทหากใช้ไม่หมดสามารถนำไปใช้เดือนต่อไปเพื่อให้การใช้เงินมีการกระจายตัวครบ6เดือนในช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจ4. ควรเปลี่ยนข้อจำกัดเชิงพื้นที่จาก4กิโลเมตรเป็นเขตพื้นที่การปกครองเช่นให้ใช้เฉพาะในเขตหรืออำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาแต่กรณีนี้ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานข้ามถิ่นหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีบ้านเลขที่ 5. คนไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทร.14แต่อยู่ในระบบทะเบียนบ้านกลางของทางกรมการปกครองคำถามคือเขตพื้นที่ที่คนกลุ่มนี้จะใช้บริการคือยึดจากตรงจุดไหน 6. การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการลักษณะนี้จะทำให้เกิดกำลังซื้อเท่าเทียมขึ้นมาพอจบโครงการตลาดจะซึมลงคำถามคืออะไรคือกุญแจทำให้การอัดฉีดระยะสั้นด้วยเงินจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้จริงๆหลังจบโครงการปล.ผมขอประกาศไม่ใช้สิทธิ์โครงการนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ